เรื่องนี้น่ารักชอบมากเลยคุณอะไรคะหลายๆคนเนี่ยฟินกันยกใหญ่สำหรับน้องณเดชนี่เธอรู้หรือเปล่าดิฉันเป็นคนที่ฟันธงอะไรเกี่ยวกับข่าวบันเทิงนะคะผิดหมดเลยนะคะพอภาพหลุดณเดชยาย่ามาใช่บอกละครล่าสุดมีคนเห็นว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพี่แบร์เขาแบบยาย่าของเราเนี่ยก็ไปดินเนอร์สวีทกันแล้วคือมันน่ารักตรงมีลูกโป่งไงแล้วเขียนว่าแฮปปี้วาเลนไทน์น่ารักและอีกหนึ่งเรื่องคุณอันนี้คุณณเดชเองเนี่ยจ่อรับปริญญาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเมื่อวานไปเจอกันในงานฉายหนังสั้นเมืองน่าน3เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องมิสเตอร์ปีเตอร์สโปรเจกต์ภารกิจพิชิตเธอเป็นหนังรักแนวคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นผลงานเขียนและกำกับของณเดชเองซึ่งเป็นโปรเจกต์จบของเจ้าตัวนะฮะงานนี้ก็ต้องไปถามถึงเรื่องนี้หน่อยบอกว่างานออกมาเป็นยังไงบ้างจะมีโอกาสได้ทำหนังใหญ่จริงๆหรือเปล่าและที่สำคัญงานรับปริญญาอาทิตย์นี้นะฮะได้ชวนน้องย่าไปร่วมแสดงความยินดีหรือเปล่านะครับผมติดงานนะครับอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันชวนแล้วอย่างนี้จะมีลูกโป่งมาเป็นตัวแทนใช่ไหมคงมีลูกโป่งจากแฟนคลับครับผมมีภาพออกมาว่าไปดินเนอร์กับยาย่าครับก็จริงๆไม่มีอะไรครับก็กินข้าวกันเหมือนที่เคยกินนะครับผมก็กินปกติไม่ได้อะไรมีอะไรพิเศษเหงาๆทั้งคู่ครับก็เลยชวนไปกินข้าวเลยแต่มันจะตรงกับวาเลนไทน์อ่ะเนาะนั่นน่ะสิมันตรงผมก็ลืมดูปฏิทินไปเหมือนกันเออก็เป็นการเปิดตัวอ๋อไม่ครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรครับผมก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็นะครับผมเป็นการแถลงงานนะครับทำหนังสั้นร่วมกับทางน่านจังหวัดน่านน่านเริ่มๆนะครับผมเป็นโปรเจกต์จบของเราเป็นโปรเจกต์จบของผมครับผมก็คือว่ามันเป็นโอกาสที่สามารถพัฒนาไปเป็นวิทยานิพนธ์ได้นะครับผมเราก็เลยรับโอกาสตรงนี้ไว้เลยต่อยอดทำหนังใหญ่เลยไหมฮะเป็นกับเองเลยเดี๋ยวรอทุนครับพยายามไม่ควักเนื้อครับพี่เป็นงานหนังครั้งแรกนะครับที่กำกับเองแล้วก็เล่นเองด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมากๆนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันหนักเกินไปทั้งแสดงด้วยทั้งกำกับด้วยโอ้โหหัวหมุนมากครับตอนทำนี่ปัญหาเยอะมากเลยโอ้น่ารักอ่ะเก่งด้วยเป็นคนน่ารักอ่ะน่ารักแบร์เป็นคนน่ารักมากจริงๆพูดตรงอ่ะนอกจากน้องณเดชแล้วนะ